ว่าเนี่ยพาพวกเราทุกคนนะคะไปเที่ยวที่เชียงใหม่กันหน่อยเพราะต้องบอกว่าอากาศเริ่มเย็นแล้วนะคะแล้วก็หลายๆคนอาจจะวางแผนที่อยากที่จะไปเชียงใหม่แล้วด้วยค่ะครับอยากจะให้ท่านผู้ว่าเชิญชวนคุณผู้ฟังทุกๆคนหน่อยค่ะว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยากจะไปเชียงใหม่ปุ๊บเราไม่ควรที่จะพลาดสถานที่ที่เนี่ยห้ามพลาดเลยวันนี้เราก็เลยยกมาหนึ่งที่นั่นก็คือเป็นดอยอินทนนท์นั่นเองทำไมทุกคนถึงจะต้องไปขึ้นดอยอินทนนท์คะครับดอยอินทนนท์คือดอยที่สูงที่สุดในประเทศไทยค่ะ 2,565 เมตรจากระดับน้ำทะเลค่ะปีนี้ปีอะไรครับปีนี้ปี2565ค่ะมันเป็นความบังเอิญที่ช่างพอดีนะครับค่ะต้องมาขึ้นดอยอินทนนท์ได้ปี2565มาขึ้นดอยที่มีความสูง 2,565 เมตรจากระดับน้ำทะเลมันพอดีกันเลยนะค่ะอืมแล้วก็นอกจากว่าความพอดีเนี่ยดอยอินทนนท์สูงที่สุดในประเทศไทยไม่ต้องรอหน้าหนาวมาถึงเขาก็เย็นแล้วตอนนี้อินทนนท์เนี่ยความหนาวความเย็นมาก่อนที่อื่นเลยผมก็ไปนอนมาแล้วครับของจริงครับท่านผู้ว่าไปเช็คอินมาแล้วเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยไปเดินมาแล้วค่ะอยู่แม่ปานเดินมาแล้วนี่ทะเลหมอกที่ปกคลุมไปด้วยไอ้น้ำเย็นโล่งปอดเนี่ยเราต้องมาเดินครับไปสูดอากาศบริสุทธิ์เราก็ต้องขึ้นไปที่ดอยเลยต้องถามก่อนว่าหลายๆท่านเนี่ยอาจจะได้ไปเชียงใหม่อาจจะไปแค่ตัวเมืองไปเที่ยวตามคาเฟ่ต่างๆโดยเฉพาะวัยรุ่นรุ่นใหม่เนี่ยนะคะท่านผู้ว่าตอนนี้เนี่ยดอยอินทนนท์เราได้มีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของความเจริญมากยิ่งขึ้นไหมคะหรือว่าเราได้มีการเพิ่มสิ่งไหนเข้าไปให้มันเป็นไฮไลท์ถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวไปที่ดอยอินทนนท์ต้องห้ามพลาดจุดนั้นจุดนี้อย่างเงี้ยเรามีที่ที่จะให้ทุกคนไปเช็คอินไหมคะเมื่อไปถึงดอยอินทนนท์แล้วอะค่ะครับดอยอินทนนท์เราจุดขายคือธรรมชาติที่สูงที่สุดในประเทศไทยเรารักษาไว้ครับเราจะไม่ให้เขาเปลี่ยนไปแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือความสะดวกที่มากขึ้นการเดินทางถนนดีครับท่านเดินทางมาถึงเชียงใหม่จะมาโดยรถหรือมาลงเครื่องบินแล้วเช่ารถก็วิ่งไปบนถนน2สายเท่านั้นค่ะเดี๋ยวฟังดูชื่อถนนนะแล้วท่านจะคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญค่ะไปตามถนนสาย108ค่ะถึงอำเภอจอมทองเลี้ยวขวาไปตามถนน1009ค่ะ108,009ค่ะแค่2ถนนท่านก็จะถึงดอยอินทนนท์ค่ะนะครับไปดอยอินทนนท์ระบบรักษาความปลอดภัยระบบการดูแลนักท่องเที่ยวเดี๋ยวนี้ทันสมัยมากกล้องวงจรปิดมีครบแล้วก็มีแอปให้เราโหลดเห็นเหมือนเจ้าหน้าที่เห็นว่าเราจะไปตรงไหนดีไปตรงไหนที่ลานกลางเต็นท์ยังไม่แน่นจุดไหนจุดชมวิวที่มันแน่นแล้วเราอาจจะสลับไปอีกจุดหนึ่งก่อนได้ที่จอดรถมุมไหนว่างหรือเต็มจุดไหนมีอุบัติเหตุเราก็เลี่ยงอะไรอย่างนี้เป็นต้นนี่คือความสะดวกที่ท่านผู้มาท่องเที่ยวดอยอินทนนท์เนี่ยสามารถเลือกได้บนแอปบนมือถือของท่านเลยโอ้เราสามารถที่จะดูได้จากโทรศัพท์ของเราได้เลยกรมอุทยานดอยอินทนนท์เนี่ยจังหวัดเชียงใหม่เราพร้อมดูแลเราพัฒนาไปไกลครับแล้วความปลอดภัยเนี่ยเราก็อาจจะเคยได้ยินว่านักท่องเที่ยวมาแล้วอุบัติเหตุตกต้นไม้ลื่นลงเขาเรามีชุดกู้ชีพกู้ภัยประจำอยู่ที่ดอยอินทนนท์เลยค่ะนะครับมีรถกู้ชีพกู้ภัยที่พร้อมค่ะที่พร้อมนำส่งแล้วถ้ากรณีที่รุนแรงเราก็มีลานจอดเฮลิคอปเตอร์ที่จะนำท่านขึ้นฮอไปถึงโรงพยาบาลที่ท่านประสงค์แล้วก็สะดวกเครื่องมือครบได้ทันทีทันใดอันนี้คือมาตรฐานความปลอดภัยที่เราเพิ่มขึ้นให้กับนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนครับสุดยอดเลยเหมือนเป็นการเพิ่มมาตรฐานให้เทียบเท่ากับระดับสากลนะคะระดับโลกเลยฮะใช่ใช่ถูกต้องนะคะเชียงใหม่เนี่ยมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลกค่ะครับงั้นเท่ากับว่านักท่องเที่ยวที่วางแผนจะเดินทางไปเที่ยวจากก่อนหน้านี้อาจจะมีคำถามหรือว่ามีความกังวลต่างๆถ้าเกิดว่าคุณสามารถที่จะดูข้อมูลไม่ว่าจะเป็นการไปพักอาศัยการไปท่องเที่ยวไปจอดรถไปกินอาหารไปอะไรก็แล้วแต่สามารถเช็คได้จากโทรศัพท์มือถือนี่เลยแล้วก็ไม่ต้องกลัวในเรื่องของความปลอดภัยด้วยครับ
ค่ะใช่ฮะแล้วก็มีจุดเช็คอินมากมายหลายจุดนะครับค่ะตลอด2ข้างทางเนี่ยเราจะเห็นที่สวยๆเราไม่ต้องจอดรถเราก็ถ่ายรูปเช็คอินสวยๆได้ค่ะขึ้นไประหว่างทางกิ่งแม่ปานเป็นที่ที่ทุกคนไปฝันอยากจะไปจะเปิดตั้งแต่1พฤศจิกายนนะครับที่แม่ปานแต่จุดอื่นเปิดหมดแล้วตลอดปีนะครับไปไหว้พระธาตุที่อยู่บนดอยถนนนะครับค่ะก็เป็นพระธาตุขึ้นชื่อของที่นั่นด้วยหลายๆคนถ้าเกิดว่ายิ่งเป็นสายมูบางคนเขามีความเชื่อค่ะท่านว่ายิ่งขึ้นที่สูงชีวิตเราจะไม่มีวันตกต่ำใช่ประมาณนี้เพราะฉะนั้นก็เป็นอีกหนึ่งที่เช็คอินที่ไม่ควรจะพลาดเลยแล้วก็อีกหนึ่งจุดที่แบบโอ้โหวัยรุ่นฮิตมากก็คือทุ่งไฮเดรนเยียอินทนนท์ตอนนี้เริ่มจะบานหรือยังคะบานแล้วครับว้าวค่ะลูกใหญ่แทบจะเท่าหน้าเราค่ะครับเราก็ต้องแบบเอาดอกมาทับๆหน้าแบบนี้ถ่ายรูปเซลฟี่เงี้ยเรียกยอดไลค์นะคะใช่ครับค่ะอันนี้เป็นที่นิยมมากแล้วก็เชียงใหม่มาสะดวกนะครับไม่ใช่แค่ดอยอินทนนท์ท่านอาจจะบอกว่าถามว่าไปดอยอินทนนท์ที่เดียวแล้วกลับเหรอจะกลับครับเชียงใหม่เนี่ยเรามีทุกดอยมีทุกอำเภอ25อำเภอเนี่ยมีที่ทุกปีที่ท่องเที่ยวหมดเลยแล้วก็ไม่ใช่ว่าปีนึงมาดอยอินทนนท์ครั้งเดียวแล้วไม่คิดจะมาเชียงใหม่อีกอีก2สัปดาห์ท่านมาใหม่ก็ได้เพราะว่าเชียงใหม่เนี่ยมาได้ทุกดอยมาได้ทุกวันเดินทางสะดวกมากนะครับที่เราคุยกันอยู่เนี่ยผมนอนอยู่เมื่อคืนผมนอนอยู่ที่อำเภอแม่อายเหนือที่สุดของเชียงใหม่ติดกับชายแดนพม่านะครับที่ท่าตอนที่ว่าริมแม่น้ำกกเมื่อคืนก็เย็นมากตื่นมาเมื่อเช้าก็ทะเลหมอกให้เห็นด้วยตาเปล่าโอ้โหนี่ห่างไกลจากดอยอินทนนท์เลยนะก็คือจะเล่าให้ฟังว่าไปดอยไหนก็จะเจอแต่ความสวยงามที่เชียงใหม่ครับค่ะมาแล้วมาอีกได้เดินทางสะดวกมากครับค่ะมีทะเลหมอกแน่นอนเพราะว่าท่านผู้ว่าเพิ่งขึ้นไปแล้วก็เพิ่งลงมาแล้วก็พบทะเลหมอกคุยกันวันนี้ผมก็ยังอยู่ที่แม่อายเหรอคะตอดแม่อายอ๋อค่ะเย็นสบายมากค่ะไม่ต่างจากดอยอินทนนท์ซึ่งเพิ่งไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับค่ะไปนอนต้องไปนอนครับแล้วที่เราจะสนได้ว่าควรมาอย่างไรครับนี่แล้วพอถามถึงในส่วนของดอยอินทนนท์เนี่ยค่ะท่านเราสามารถที่จะรองรับนักท่องเที่ยวได้ต่อวันเนี่ยประมาณกี่คนคะโอ้เป็นพันคนครับค่ะมาได้ถ้าจะให้ดีเนี่ยจองที่พักไว้ก่อนซึ่งที่พักของเอกชนเนี่ยมีเยอะผู้ประกอบการตอนนี้เขาก็ปรับปรุงอะไรที่พักต่างๆเนี่ยพร้อมที่จะรองรับนักท่องเที่ยวแล้วจองไว้ก่อนเราจะได้ไม่ต้องมาหน้างานตรงเวลาเรามาถึงอาจจะยุ่งกับคนเยอะนะครับแล้วตอนนี้ก็เท่ากับว่าเริ่มจะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยทยอยไปเที่ยวกันแล้วอะถ้าเกิดว่าเราสังเกตได้ง่ายเลยคนไทยกันเองเนี่ยพอเริ่มที่จะคลายล็อกก็อยากที่จะหาสถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดเหมือนกันที่อาหารอร่อยสถานที่สวยดีไปหมดทุกอย่างนะคะบรรยากาศก็ดีเชียงใหม่เป็นเป้าหมายแรกที่คนส่วนใหญ่นึกถึงซึ่งผมเรียนด้วยความเคารพว่าท่านคิดไม่ผิดครับเมื่อได้ถึงเชียงใหม่ก่อนธรรมชาติอาหารพื้นเมืองมีเยอะแยะที่เราทานง่ายถูกปากและดังนั้นถ้าจะแบบเปลี่ยนบรรยากาศว่าเที่ยวดอยเยอะแล้วเข้ามาในตัวเมืองเชียงใหม่ก็จะมีอาหารนานาชาติมีทุกสิ่งที่กรุงเทพมีใช่ครับแล้วก็มีเชียงใหม่มีหลายๆสิ่งที่กรุงเทพไม่มีเพราะฉะนั้นมาเชียงใหม่เนี่ยได้หลายต่อครับค่ะแล้วเห็นว่าที่ท่านลงไปที่แม่อายเนี่ยก็ไปทำงานด้วยบอกว่าเหมือนไปฟังเสียงจากประชาชนในพื้นที่สะท้อนปัญหาต่างๆส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่เขาอยากจะได้หรือว่าที่เขากำลังอยากจะให้ท่านช่วยแก้ไขเนี่ยมักจะเป็นเรื่องอะไรคะก็ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องโครงสร้างพื้นฐานถนนหนทางเขื่อนป้องกันตะลิ่งซึ่งอาจจะสายน้ำมากขึ้นไปกระทบก็ขอให้มาช่วยปรับปรุงให้เขาครับแล้วก็ในช่วยในเรื่องของการสร้างความพร้อมเรื่องการท่องเที่ยวซึ่งจะเป็นหน้าที่ของผู้ว่าเชียงใหม่ที่จะบอกให้พี่น้องนักท่องเที่ยวทั่วไปรู้เลยว่าเชียงใหม่เราพร้อมแล้วที่จะต้อนรับทุกท่านผู้มาเยือนครับค่ะเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าท่านก็ลงไปในหลากหลายพื้นที่เลยเพื่อไปฟังเสียงสะท้อนของประชาชนเราจะได้นำมาแก้ไขต่างๆจะได้ทราบด้วยนะคะไปทุกอำเภอหนึ่งสัปดาห์หนึ่งอำเภอป้ากันเนอร์พี่น้องเชียงใหม่โอ้น่าชื่นชมมากๆเลยแล้วก็
ดีใจแทนชาวเชียงใหม่นะคะที่มีท่านผู้ว่าที่แบบว่าขยันขันแข็งมากๆแล้วก็ลงไปในพื้นที่เองด้วยนำข้อมูลต่างๆมาช่วยในการประชาสัมพันธ์ให้กับชาวให้กับพวกเราอาจจะไม่ได้เป็นคนเชียงใหม่อยู่ในกรุงเทพหรือว่าอยู่ตามภาคต่างๆในประเทศไทยได้ไปท่องเที่ยวกันด้วยถามถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติตอนนี้พอเริ่มที่จะคลายล็อกมากยิ่งขึ้นเขาเริ่มไปเที่ยวที่ดอยอินทนนท์มากขึ้นไหมคะมาแล้วครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ไปด้วยตัวเองเนี่ย ก็พบนักท่องเที่ยวต่างชาติซึ่งหัวหน้าอุทยานเนี่ยก็จะบอกว่าเข้ามาเรื่อยๆมาเรื่อยๆแล้วก็ในภาพรวมของเชียงใหม่เนี่ยตอนนี้มีสายการบินต่างชาติที่บินตรงเข้ามาเนี่ยนำต่างชาติเข้ามาถึงเชียงใหม่โดยตรงวันนึงเป็นพันๆคนต้องเรียนนี้นะครับก็ตรงนี้เขามีเป้าหมายเขาอยากกลับมาเขาเปิดประเทศเดินทางออกได้แล้วเนี่ยเชียงใหม่ก็เป็นเป้าหมายแรกที่เขามาเช่นกันนะครับซึ่งไม่อยากให้พี่น้องคนไทยพลาดเพราะว่าต่างชาติก็มองเชียงใหม่เป็น best destination นะครับใช่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นหลายๆคนอาจจะมีภาพจำอย่างสมมติว่าบางท่านเนี่ยก็จะมีเนี่ยมีคอมเมนต์กันเข้ามาบอกว่าจำได้ว่าเมื่อ5ปีที่แล้วรู้สึกว่าดอยอินทนนท์เนี่ยห้องน้ำไม่ค่อยสะดวกสบายไม่ค่อยสะอาดไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างโอ้เราพัฒนาไปไกลครับเรามีห้องน้ำในทุกๆจุดที่คนจะไปเช็คอินไปดื่มกาแฟไปถ่ายรูปไปเป็นจุดนัดพบเนี่ยห้องน้ำรอทุกจุดก็สะอาดนะผมก็เลยไปลองเข้าด้วยตัวเองไม่ได้เชื่อรายงานแต่ลองไปเข้าห้องน้ำไปล้างมือไปทำอะไรด้วยตัวเองก็ในจุดทุกจุดพร้อมครับนี่แล้วอีกหนึ่งคำถามค่ะท่านว่าที่หลายคนเมามาเขาบอกว่าเชียงใหม่เนี่ยเป็นอะไรที่จับจ่ายใช้สอยลำบากเพราะว่าจะซื้ออะไรก็แล้วแต่แพงไปหมดแพงกว่ากรุงเทพอีกอันนี้ท่านมีความเห็นอย่างไรคะเชียงใหม่เรารับนักท่องเที่ยวหลายกลุ่มเป้าหมายนะครับราคาทั่วไปเนี่ย มีเป็นสัดส่วนมากค่ะแล้วก็ในส่วนที่บอกว่าราคาสูงเนี่ยก็จะเป็นบางจุดบางกลุ่มที่กลุ่มที่เขาต้องการซื้อของแบบราคาในระดับนั้นๆเนี่ยเขาต้องการเราเพราะนั้นเรียนว่าเรารองรับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มทุกเป้าหมายนะครับมีผสมกันไปในทุกๆพื้นที่ครับไม่ได้แพงครับเชียงใหม่ใช่จีน่าก็จริงๆถามแทนคุณผู้ฟังเพราะว่าเพิ่งไปมาเหมือนกันเมื่อเดือนที่แล้วนะคะแล้วก็รู้สึกว่าทุกอย่างก็ยังคงเหมือนเดิมหมายถึงว่าธรรมชาติยังสวยงามเหมือนเดิมแล้วก็ชาวเชียงใหม่เนี่ยน่ารักเหมือนเดิมเชียงใหม่น่ารักมากใช่ค่ะแบบมีน้ำใจคอยให้การต้อนรับขับสู้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ที่สำคัญต้องบอกว่าอาหารอร่อยจริงๆเหมือนเขามีการพัฒนามากยิ่งขึ้นด้วยนะคะท่านผู้ว่าบางทีอาจจะคนภาพจำว่าอุ๊ยไม่ชอบกินอาหารเหนือไม่รู้ว่าจะอยู่ได้ไหมต้องบอกว่าน่าไปร้านอาหารร้านหนึ่งที่เป็นร้านอาหารอิตาเลียนนะคะอร่อยกว่ากรุงเทพอีกคือแต่ว่าอยู่ที่เชียงใหม่นะคะค่ะจริงครับผมก็ไปลองทานมาหลายๆร้านแล้วโอ้โหที่ถึงบอกว่าเรามีทุกสิ่งที่กรุงเทพมีแต่หลายๆสิ่งที่เชียงใหม่มีเนี่ยกรุงเทพไม่มีนะอืมใช่ต้องลองมาครับค่ะโดยเฉพาะคาเฟ่โอ้โหจะบอกว่าเยอะมากครับเยอะมากเยอะมากๆจริงๆนะคะนั่นว่าเราก็ที่สำคัญเลยคือเทียบเท่ากับเกาหลีได้เลยอันนี้คอนเฟิร์มนะคะเพราะว่าด้วยความที่เราเป็นชาวโซเชียลมักจะชอบถ่ายรูปเช็คอินต้องบอกว่าคาเฟ่ของเชียงใหม่เนี่ยมีการพัฒนาไปอย่างมากเลยแล้วก็เนี่ยเทียบเท่ากับต่างประเทศได้เลยทั้งวิวทั้งอะไรเขามีการอะแดปส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นคนรุ่นใหม่ใช่ไหมคะสำหรับผู้ประกอบการหรือนักธุรกิจที่คิดดีๆแบบนี้เยอะเลยครับต้องเรียนว่าเชียงใหม่เนี่ยเป็นเมืองผลิตกาแฟเป็นที่ที่ปลูกกาแฟตั้งแต่โครงการพระรามสี่กำเนิดขึ้นเนี่ยจนเดี๋ยวนี้มีในหลายๆดอยและผลผลิตกาแฟดีๆเยอะมากเขาขายกาแฟดิบเนี่ยให้เราซื้อกลับบ้านก็มีในราคาที่ไม่ได้ถูกแต่ก็ไม่ได้แพงเกินไปแต่ว่าหอมและรสชาติดีที่ถูกปากใครหลายคนนอกจากนี้ในหลายจุดเช็คอินเนี่ยเขาจะมีกาแฟพื้นบ้านกาแฟดอยนู้นดอยนี้เนี่ยให้เราเลือกนอกจากจะมีกาแฟแบรนด์ต่างๆแล้วเนี่ยกาแฟเชียงใหม่ที่ปลูกที่นี่คั่วที่นี่ให้เราลองเนี่ยก็มีหลายที่นะครับแล้วก็ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ก็ทำร้านสวยๆน่านั่งขึ้นมาเยอะนะครับค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือต้องไปเลยแหละนะคะมาแล้วจะติดใจอยากมาอีกครับเชียงใหม่
ค่ะแล้วก็เรื่องของรถแดงที่ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้มีข่าวเยอะเลยยิ่งช่วงที่ว่าโควิดว่าราคาแพงเกินไปสูงเกินไปตอนนี้ทางท่านว่าเองได้มีการลงไปจัดระเบียบในเรื่องนี้ไหมคะเชียงใหม่เนี่ยรถแดงคือของคู่เมืองค่ะนะครับแม้เราจะบอกว่าวันเวลามันเปลี่ยนไปทุกคนมีรถส่วนตัวใช้กันหมดแล้วแต่รถแดงก็ยังเป็นเสน่ห์ที่ต้องมาลองนั่งนะครับนักท่องเที่ยวจำนวนไม่น้อยที่เดินทางมาโดยเครื่องบินมาต่อรถบัสแต่ว่าก็จะมีช่วงเวลาหนึ่งที่เขาก็ต้องขอลองนั่งรถแดงค่ะใช่แล้วค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ชาวรถแดงเนี่ยเขาก็ต้องมีการพูดคุยกันโดยการแนะนำของทางภาคราชการเนี่ยว่าเราต้องปรับตัวอย่างไรที่จะเป็นที่นิยมตลอดไปได้อะไรที่มันไม่ควรจะมีเราก็จะไม่ให้มันมีแต่สิ่งที่จะต้องมีคือเสน่ห์ที่มาพร้อมรอยยิ้มและนักท่องเที่ยวมาลองแล้วจะต้องประทับใจเนี่ยเราจะพยายามทำให้คงอยู่สูงสุดแล้วก็ทำให้ความตั้งใจที่จะมาเยือนเชียงใหม่มาลองนั่งรถแดงไม่ผิดหวังครับค่ะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าพวกเราชาวกรุงเทพหรือว่าท่านผู้ฟังนะคะหลายๆท่านที่ก็ติดตามรายการของเราอยู่ในช่วงไทยแลนด์เอฟวีนี้นะคะพอได้ฟังปุ๊บจะน่าเชื่อว่าหลายๆคนอยากจะจองตั๋วเดี๋ยวนี้เลยเพื่อที่จะไปเที่ยวเชียงใหม่นะคะแล้วก็รับประกันเลยว่าคุณจะต้องพบเจอกับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ทำให้คุณเนี่ยมีความประทับใจอย่างแน่นอนแล้วก็เป็นการยืนยันอีกหนึ่งเสียงเพราะว่าเพิ่งไปมาแล้วก็ได้ใช้บริการรถแดงจริงๆคือเป็นความบังเอิญที่ต้องนั่งรถแดงนะคะแล้วก็ปรากฏว่าโอ้โหเขามีการพัฒนาไปเยอะบางคันก็ติดพัดลมที่อยู่ด้านหลังอะค่ะท่านผู้ว่าคือเหมือนเป็นการเซอร์วิสให้กับนักท่องเที่ยวไม่รู้สึกว่ามันร้อนเกินไปหรืออะไรต่างๆแล้วก็พี่ๆคือน่ารักมากค่าโดยสารก็คือราคาดีไม่ได้ว่าแพงเวอร์วังตามข่าวที่ออกมาเลยนะคะอันนี้คอนเฟิร์มเลยแล้วก็รักษาคุณภาพอยู่เสมอครับค่ะครับแล้วก็พยายามถ้ามีอะไรที่นักท่องเที่ยวผิดปกติหรืออะไรเนี่ยเราก็มีระบบที่จะท่านแจ้งได้เราพร้อมดูแลครับค่ะเพราะฉะนั้นสุดท้ายนี้อยากให้ท่านผู้ว่ารองเชิญชวนหรือว่าแนะนำนะคะสำหรับคุณผู้ฟังณขณะนี้ที่ฟังรายการของเราอยู่แล้วก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนเนี่ยมาเที่ยวที่เชียงใหม่กันค่ะครับเชียงใหม่เป็นเป้าหมายที่คนทั่วโลกผมใช้คำว่านี้นะครับค่ะใฝ่ฝันและนึกถึงอยากจะมาเพราะฉะนั้นเมื่อท่านนึกถึงแล้วเคยคิดอยากจะมาแล้วหาเวลาว่างแล้วมาได้เลยครับเชียงใหม่มาได้ทุกวันเชียงใหม่เดินทางสะดวกจะขับรถมาเองจะนั่งเครื่องบินมาเนี่ยเราก็มีเที่ยวบินที่ถือว่ามากที่สุดเป้าหมายหนึ่งในประเทศไทยนะครับจองตั๋วเครื่องบินแต่เนิ่นๆจะได้ราคาไม่แพงนะครับจองที่พักแต่เนิ่นๆเลือกเอาเลยครับจองในแอปสะดวกมากราคาไม่ได้สูงครับการกินที่นี่เอารถขึ้นเมืองก็มีหรือจะเอาอาหารพื้นเมืองที่ปรับรสชาติแล้วเป็นรสชาติคนกรุงเทพทานได้ถูกปากเรามากขึ้นค่ะมีครับอาหารนานาชาติที่นี่มีแล้วไม่ได้น้อยหน้าเมืองอื่นๆเลยนะครับบางร้านเนี่ยอร่อยกว่าที่กรุงเทพที่ท่านว่าอีกนะครับที่นี่เยอะแยะเลยครับค่ะใช่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็เชิญชวนให้กับเพื่อนๆสมาชิกไปเที่ยวที่เชียงใหม่กันเยอะๆนะคะแล้วก็จริงๆเรามีเวลาจำกัดไม่งั้นอาจจะชวนท่านผู้ว่าคุยเพราะว่าเชียงใหม่ก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่คนไปมูกันเยอะมากซึ่งหนูเป็นหนึ่งในนั้นค่ะมีวัดแบบเยอะเราขอพรปุ๊บกลับมาปังมากค่ะท่านผู้ว่าโดยเฉพาะพระธาตุดอยสุเทพนี่ต้องมาครับต้องมานะคะต้องมาครับสุดยอดมากๆเลยวันนี้ขอบพระคุณท่านผู้ว่ามากๆเลยนะคะเดี๋ยวต้องรีบวางสายท่านเพราะว่าต้องรีบไปจองตั๋วก่อนต้องไปที่เชียงใหม่ค่ะนะครับขอบพระคุณค่ะทุกวันนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ